เรื่องพี่เบนของคุณแม่เลยค่ะพี่เบนตอนนี้คุณแม่อาการยังเป็นไงบ้างจริงๆแม่หายแล้วนะแต่ว่าจะพูดว่าหายแล้วก็คือเฉพาะหน้าที่หายแผลที่เย็บแล้วก็ไอ้เขียวๆม่วงๆที่ขาอะไรหายหมดแล้วแต่แค่ว่าหลังจากที่ล้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เหมือนขาแกเหมือนเดินไม่ค่อยโอเคอ่ะเดินไม่เหมือนเดิมความที่แม่เป็นคนแบบทำอะไรคล่องแคล่วถ้าใครเคยเจอแม่จะรู้เลยว่าแม่เป็นคนแบบแข็งแรงมากเป็นแบบขี้เมาอ่ะนะเป็นเด็กขี้เมาเนอะแบบเจอใครก็เธอแล้วก็พูดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทำอะไรเร็วๆช่วยเก็บอันนั้นอันนี้ตอนนี้เหมือนกับพอแกล้มไปแล้วเหมือนขาแกแบบว่าไม่ได้ดั่งใจอ่ะคือจะมันช้ามันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนมันเป็นตอนแรกเป็นคิดว่ามันไม่น่าเป็นไรนะแต่มันกลายเป็นว่าพอแกทำอะไรไม่ได้เหมือนใจคิดน่ะมันเขารู้สึกแย่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะเดินไปเนี่ยมันไม่ไปอ่ะขามันไม่ไปอ่ะแล้วมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยเหมือนวันก่อนเหมือนกันยายปางเล่นน้ำอะไรนู่นในห้องน้ำเขาก็บ่นหลานแต่ตัวเองก็ก้มเช็ดไงตามแบบว่าตามสไตล์คุณยายนะเลิกเล่นเถอะแล้วก็เช็ดแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับแกแบบเหมือนเขารู้สึกว่าสมัยก่อนฉันเช็ดได้สบายฉันเช็ดไปบนไปอย่างเงี้ยเช็ดทำไมฉันปวดทำไมฉันไม่ไหวอ่ะเลยกลายเป็นร้องไห้จนปางหยุดฉีดน้ำแล้วคุณยายเป็นไรอ่ะใช่อะไรเงี้ยเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยดีถึงขั้นเราต้องพาไปหาจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะจากคนที่อย่างเช่นเขาเหมือนเขาเป็นที่พึ่งของครอบครัวทุกคนเหมือนเป็นอาวุโสที่สุดแล้วที่ยังเหลือในบ้านนี้หลานๆคนไหนป่วยแบบยายอยากได้นู่นนี่แม่เบนจะพุ่งรีบเลยแต่ตอนนี้เป็นคนเร็วคือเหมือนเขาขับรถก็ได้นะแต่เหมือนเขาก็ไม่ถนัดเพราะสะโพกเขาเจ็บวันก่อนเพิ่งพาไปกายภาพมาก็เหมือนดีขึ้นหน่อยแต่หมอก็ยังบอกยังต้องขอกลับไปอีกหลายครั้งเลยค่ะใช่เพราะอันนี้คือหมอส่วนตัวของมิกเองที่ปกติมิกทำครั้งเดียวมิกอยู่ได้หลายเดือนเลยคือหายเลยแต่อันนี้ของคุณยายไปบอกว่าขออีก 2-3 ครั้งอย่างต่ำพออายุเยอะคุณยายผ่าตัดหลังมาแล้วด้วยดังนั้นคือจะใช้เครื่องที่ช่วยแบบเปี๊ยะเปี๊ยะไอ้ที่เข้าไปอะไรนะช็อตไอ้เชือกคล้ายๆกับช็อตเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายอะไรอย่างเงี้ยผมใช้แรงมากก็ไม่ได้ก็เลยต้องแบบค่อยๆทำแล้วเหมือนสภาพจิตใจกับร่างกายเขามากกว่าที่มันกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่แผลหายแล้วแผลหายใช่ใหญ่แล้วจิตใจเองคุณหมอเขาแนะนำยังไงบ้างครับพี่ก็ถ้าตามสเต็ปหมอก็คือกินยาค่ะใช่มันก็คือกินยาแหละกินยาคลายเครียดกินยานอนหลับอะไรเงี้ยหมอบอกว่าจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมถ้าแบบภาพคล่องที่แกเคยเป็นก่อนหน้านี้ขาหรอขาไม่แน่ใจอ่ะต้องลองรักษาต้องลองดูวันก่อนมีหมอเดินมาพูดเลยนะคุณต้องพาแม่กลับไปที่เดิมที่เกิดเหตุให้เขาไม่กวนน่ะอาจจะเป็นช่วงที่เขาหายเพราะตอนนี้เหมือนแค่ขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็หลอนไปซื้อของเขาก็คงไม่ไปกล้าไปซื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นกลัวไปหมดคือจริงๆอ่ะเบนไม่ได้จะพูดไงดีอ่ะเบนตอนแรกเบนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตคิดว่านางคงแบบนอยไปเองหรือเปล่าพอแก่แล้วล้มเธอก็คิดเยอะเดี๋ยวมันก็หายอะไรเงี้ยพอผ่านไปสักพักเริ่มไม่หายว่ะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเธอไม่ขำแล้วเหรออะไรเงี้ยคือบางทีชอบแย่นางเนาะเป็นแบบว่าอ่ะแม่เอาเดินเอาลุกสิลุกเงี้ยแล้วเขาก็ฉันไม่ไหวคือเขาก็คือพี่ก็พยายามทำขำอะไรเงี้ยนะแล้วพี่ก็ทุกคนที่รู้จักแม่เบนอ่ะปกติเคยเจอนางด่ากลับอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้ไม่พูดทุกวันนี้นางสลดอ่ะคิดดูแล้วกันนางนั่งแบบโอเคมันไม่ไหวนี่แหละผิดวิสัยมากใครที่รู้จักกับแม่เบนนี่คือเตรียมน้ำมาดื่มจิบด่าแข่งกันอ่ะแต่อันนี้คือกลายเป็นแบบเมาแล้วอ่ะนางนั่งยอมให้ลูกว่าซึมไปมากซึมไปเยอะเลยเขาว่ากันว่าอุบัติเหตุใหญ่ของแกในชีวิตได้เลยไหมพี่เบนถามว่าอุบัติเหตุครั้งใหญ่ไหมก็จะว่าใหญ่ก็มันใหญ่ไหมคือผ่าหลังมันเป็นไม่ใช่อุบัติเหตุเนาะผ่าหลังใหญ่กว่าแต่ครั้งนี้เป็นเขาไม่เคยล้มที่มีเอฟเฟคกับสภาพจิตใจและร่างกายเขามากที่สุดใช่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มแบบนี้เมื่อกี้ถามว่าเห็นว่าทางเข้าติดต่อมาใช่ติดต่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็คือเมื่อคืนเบนลงค่ะเอ้ยไม่ใช่ลงเบนน่ะลง IG ไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้าเนาะก็จะมีข่าวออกไปบ้างอะไรค่ะช่วงสายๆแหละทางห้างก็โทรมาก็บอกว่าก็แบบเห็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบขอโทษจริงๆนะแต่นี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงขึ้นมานะคะไม่ใช่ผู้จัดการสาขาใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นดูแลลูกค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็โทรมาแล้วก็แบบอยากจะขอโทษจริงๆค่ะอะไรเงี้ยอยากจะมาเยี่ยมอะไรเงี้ยทางออกเยียวยาเขามีเสนอมีบอกทางพี่เบนซ์มาไหมครับคือทางนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดอยากได้อะไรเดี๋ยวเราคุยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
คือเราก็ดีนะคือเสนอมามันก็ดีแหละแต่คือมันก็ยังไม่ได้คุยนะเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ป่วยกันทั้งบ้านเลยตอนนี้คือเกรงใจเขาแหละก็เลยว่าเดี๋ยวพอแบบสักอาทิตย์หน้าหรืออะไรเงี้ยที่เรามีเวลาเราคงคุยกันจริงๆเพราะเป็นแค่รู้สึกว่ายังไงดีอะคืออย่างที่เบนลงไปอะเบนไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเรียกร้องเอาเงินอะไรผ่านไปสักพักนึงสักพักเริ่มหรือฉันควรจะต้องเรียกดีวะอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงมันเงียบไปนานนะตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะบริษัทใหญ่หรือเปล่าแล้วเขาอาจจะต้องมีเวลาอะไรทำอะไรรอแล้วกันอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มันน่าจะนานขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะลืมเราแล้วเปล่าลืมหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบบอกนิดนึงกระตุ้นนิดนึงแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เบนลงเลยอะนะจริงๆแล้วเบนแค่อยากจะแบบจะพูดยังไงดีอะอย่างวันนั้นที่แม่เบนพูดก็คือกระตุ้นเบนแบบไอ้นี่เหมือนกันว่าให้เบนต้องลงเลยอะเพราะว่าเขาพูดกับเบนว่าถ้าวันนั้นอะลูกแกอยู่ข้างหน้าฉันอะแล้วรถมันทับหัวลูกแกงเนี้ยแกจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยเบนก็แบบว่ะคือเราอาจจะจะพูดยังไงเนี่ยมันคืออุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้แหละแต่แค่ว่าถ้ามันไม่เกิดจะดีที่สุดเลยแล้วถ้ามันเป็นไปได้อนาคตไม่มีใครเจ็บดีไหมนะอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยอ่ะเราเป็นการกระตุ้นให้ทุกห้างดีกว่าเนาะที่มีรถเข็นอ่ะดูแลอุปกรณ์ตัวเองให้มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่แบบมีปัญหาอะไรเพราะยุคนี้องตรงยุคนี้มันก็ยุคคนสูงอายุค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไปซื้อของเองทำอะไรเองแล้วก็มีบางทีมีครอบครัวมีเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ระวังในการหันไปดูข้างหลังหรือว่านึกออกป่ะเพราะว่าเด็กบางทีมันก็ซนเนาะมันอาจจะไหลไปโดนเด็กหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นๆมันไม่ 100% จริงๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบคิดไงว่าหลายๆที่ก็ใช้รถเข็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ออกมาพูดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับใครหรือร้ายแรงไปกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้คืออยากจะให้ทุกที่ตรวจเหมือนเราตรวจลิฟต์อ่ะเราก็ต้องมีเมนเทนเนนซ์อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรามานั่งเห็นภาพมีอยู่วันนึงมิก็เห็นภาพแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วน้องปางหรือน้องเปรมอยู่ในรถเข็นอ่ะแล้วมันร่วงลงไปเลยเอาลูกเราจะเจ็บขนาดไหนคือแค่ขอให้เช็คระบบให้มันดีแล้วก็มีวิธีในการที่จะแบบดูแลลูกค้าของคุณทันทีที่มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าหลังจากที่เราโพสต์ไปก็มีนักกฎหมายหลายคนเขาส่งมาว่าส่วนใหญ่แล้วห้างอ่ะเขามีทำประกันไว้เพื่อดูแลผู้บริโภคอยู่แล้วจริงๆคือจริงๆมันไม่ควรจะมานานขนาดนี้มันควรจะจบตั้งแต่ 2-3 วันแรกเลยเพราะเขาจ่ายประกันของเขาปกติแต่อันนี้คือเราก็รอมา2เดือนครึ่งก็เลยรู้สึกมันนานไปแต่นิกไม่ได้โทษองค์กรนะนิกน่าว่ามันน่าจะเป็นที่บุคคลนึงที่ใช่ๆอาจจะสื่อสารไม่ครบอะไรแล้วก็ลืมหรือว่าเขาก็พูดด้วยเขาเพิ่งมารับหน้าที่ไม่นานแต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณมารับหน้าที่ในตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการสาขาแล้ววัยวุฒิคุณวุฒิคุณก็ควรจะมีมากพอสำหรับสิ่งที่คุณควรจะทำไม่ใช่แค่กับเรานะคุณควรจะทำกับทุกคนที่เจออุบัติเหตุแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าเพราะว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่แบบฉันเจ็บฉันกลับบ้านเลยแล้วกันฉันไม่เอาอะไรเลยเขาเจ็บฟรีเหรอแต่มิกเชื่อว่าหลังจากเมื่อวานที่ผู้ใหญ่โทรมาคุยคืออ้าวเขาก็พร้อมรับผิดชอบนี่ใช่แสดงว่ามันเป็นที่บุคคลไม่ใช่องค์กรเป็นบุคคลยังเลยอ่ะยังเรายังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยกันแบบเจอหน้าน้องเมื่อวานนี้เขาก็เลยโทรมาเหมือนกับขอโทษจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราเขาอ้างแค่ว่าบุคคลนั้นไม่ยอมที่จะทำบริษัทใหญ่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาเหมือนเคยแจ้งมาครั้งนึงเขาก็เข้าใจว่าเรื่องเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็ช็อกหน่อยนึงที่แบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือไม่มีใครฟอลโล่เรื่องนี้ตามใช่และไอ้เรื่องที่บอกว่ามีผู้ใหญ่มากจะมาเยี่ยมเมื่อวานเราพูดเขายังฮะคือมันกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรอ่ะเราถึงได้งงไงคุณเอาอดีตนักการเมืองมาอ้างผมทำไมเลยคือผมต้องอะไรเราก็งงคิดว่าถ้าเกิดเราไม่โพสต์เรื่องนี้ลงไปในโซเชียลมันจะเงียบไปเลยไหมคิดว่าเงียบพี่ว่าเงียบคือโดยปกติอะเราเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครคือไม่อยากทะเลาะกับใครเพราะว่าจริงๆแล้วห้างเนี้ยเป็นห้างที่แบบเราเดินมาตั้งแต่แบบมันอยู่ข้างบ้านอ่ะนึกออกปะเราก็ไปบ้านเราไปตรงนั้นตลอดเลยแล้วเราก็เมื่อวานนี้เบนก็พูดกับผู้ใหญ่คนนั้นนะเบนบอกว่าเบนอะรู้สึกว่าแบบเบนไม่อยากจะแบบไม่อยากมีปัญหาเลยเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าตรงนั้นคือบ้านเราเข้าไปตลอดจริงๆทุกคนดูแลเราดีมากเลยแต่เผอิญแค่วันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุแค่นั้นแหละแต่เผอิญว่าหลังจากเกิดแล้วดันแบบไม่มีใครแบบดูแลนึกออกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นอีกแค่นั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราออกมาพูดน่ะคนอื่นน่ะเขาจะได้ไม่โดนเหมือนเราบางคนก็อาจจะโชคดี
ปล่อยรถไปไม่มีคนข้างหน้าแต่ถ้าวันนั้นแม่เบนปล่อยรถไปมีอีก2คนนะคือแกไม่ยอมปล่อยเบนก็ถามกันทำไมไม่ปล่อยรถไปวะยายทำไมไม่ปล่อยไปเลยอ่ะจับอยู่ได้ทำไมก็บอกข้างหน้ามันมีคนอยู่เขาก็พยายามแบบว่าเขาก็เห็นคนข้างหน้ามันรถมันหนักแล้วแกให้ฉันปล่อยมันก็ไปทับเขาไงคือคนแก่เนาะนางก็คิดถึงชาวบ้านกับไม่แต่ตัวเองไม่ดูไงจึงก็เออทำไมไม่ปล่อยไปเลยล่ะเออก็เข้าใจนางเนาะเขาก็กลัวแบบพี่ตกใจมากคือตอนแรกอ่ะเขาโทรมาหาพี่แล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคือคนมันคือตกใจใช่ป่ะโทรนี่โทรมาคำแรกคือพูดว่าอะไรแม่ออกมาซื้อของแล้วตอนนี้เลือดออกหัวแตกเลือดออกหมดเลยอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะกลัวฉันดุจ้ะกลัวเพราะว่านางเพิ่งไปทำบอลลูนมาแล้วไม่อยากให้ไปล้มไม่อยากให้อะไรพ่อหมอพูดอย่ามีแผลนะเพราะว่าเลือดมันจะออกเยอะนึกออกป่ะเขาก็กลัวว่าเบนจะดุเบนก็โอเคยายใจเย็นนะเข้าใจแล้วตกใจเนาะเอางี้ให้คนข้างๆอ่ะที่พูดรู้เรื่องขอคุยกับคนข้างๆได้ไหมเขาก็เลยอธิบายมาว่าคุณแม่เห็นรถลงมาแล้วล้มค่ะหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคเป็นก็รีบไปแล้วก็ไปดูเจอลูกครั้งแรกเหมือนลูกเจอแม่ป่ะเจอร้องไห้อ่ะมากอดเขาตกใจแล้วบอกกลัวเลือดมันออกเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ตกใจตามสไตล์เขาไม่เคยเห็นนะเนาะเขาไม่เคยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเลือดเขาบอกว่ามันเข้าตาเลยเพราะมันแตกตรงกลางใช่ป่ะมันก็ไหลแบบเยอะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจหนักกว่านี้หรือว่าเบากว่านี้คิดว่าเบากว่านี้ฉันคิดว่านางก็ลื่นลงมาเฉยๆแล้วก็ล้มพอเห็นแบบเอ้าเยอะเหมือนกันนะทั้งเข่าเข่าแล้วก็แบบมีตรงนิ้วที่มันแบบถลอกตอนแรกนึกว่าหักตรงนี้แต่ไม่หักแล้วก็ตรงนี้แตกสงสารน่ะคือลงมากับรถเข็นไงจับนางบินลงมานะแล้วก็บินลงมาแล้วพอบินมาสักพักไม่ยอมปล่อยเพราะว่ากลัวจะไปชนคนข้างหน้าเสร็จพอมันลากหัวเข่าเริ่มมีความหนืดใช่มั้ยมือหลุดแต่มือหลุดนางก็ยังจะจับไอ้ตรงที่เด็กเหยียบข้างล่างอ่ะที่เป็นแกนเหล็กอ่ะเหยียบดึงไว้ต่อเพื่อไม่ให้รถมันไปชนคนข้างหน้าอยู่ดีจากที่จับปกติก็ลงมาจับข้างล่างแล้วก็ลากไปทั้งตัวลากคือนอนเป็นซุปเปอร์แมนนะรถไปชนกับร้านข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยที่เราใช้เหยียบกันน่ะหรือที่ลูกเหยียบนั่นแหละมันฟาดกับเข้ามาตรงนี้ไงตุ้มเข้านี่ใช่ไม่ได้เลือดไม่ได้หนีบหรือว่ามันไม่ได้ล็อกมันไม่ล็อกเลยตั้งแต่ต้นทางยันสุดทางเลยไงมันไม่ล็อกซึ่งปกติมันต้องล็อกมันควรจะต้องล็อกโดยธรรมชาติเวลาเราเข็นลงไปปุ๊บอ่ะมันต้องเบรกมันจะหยุดเองอาจจะมีขยับเลื่อนจนกว่ามันเออแล้วมันก็จะหยุดของมันเองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหรือว่าอาจจะมีบางครั้งที่ไม่ใช่บางครั้งอ่ะบ่อยครั้งที่เราแบบเข็นไปแล้วก็อ้าวมันเหมือนจะไหลฉันก็ต้องดึงไว้เผอิญพวกเราอาจจะมีปัญญาดึงแต่ยายก็นางไม่มีปัญญานางแก่มันก็ไปกับรถมันไม่ได้ไปคนเดียวไปกับพี่เลี้ยงตลอดไปมีเด็กที่บ้านไปด้วยแต่เค้าก็ไม่คิดว่ามันจะไปงั้นไงเราก็คิดแค่ว่าอ้าวมันจะไหลอ้าวแล้วมันก็ไปเลยไงเพราะรถมันหนักคิดแค่ว่าถ้าเกิดฉันเป็นคนเข็นน่ะฉันมีเหมือนที่ไม้จับคือแค่นั้นฉันก็จับฉันก็ยืนปกติเขาก็เข็นเองอย่างที่บอกว่าเป็นการมันก็มีทั้งน้ำมีข้าวสารมันก็หนักมีน้ำกับข้าวสารใช่แต่นั่นคือปกติที่ซื้อมันก็คือปกติซื้อทุกครั้งก็ไม่เคยเกิดเหตุแต่ประเด็นที่เราอยากจะออกมาพูดด้วยคือเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมีคนมาบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่4เดือนนี้ที่ล่วงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เจ็บเท่าเราแต่ว่ารถไหลลงมาเราก็เลยแล้วพอถามเพื่อนๆหลายๆคนทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเป็นหลายที่นะเว้ยไม่ใช่แค่ตามห้างตรงไหนก็ตามที่เอารถขึ้นไปที่มันควรจะล็อกมันไม่ล็อกหลายที่เราก็เลยก็ภาพเดิมกลับมาคือแล้วถ้าเราเอาเฟรมนั่งแล้วปางนั่งในกระบะข้างในกับปริมอะไรก็ตามรถเด็กก็ชอบไปนั่งข้างในเนาะใช่หลุดไปตายแล้วเราก็อ่ะแล้วก็จะยอมออกมาพูดเพื่อให้มันปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกคนดีกว่าคือจริงๆที่เบนพูดอ่ะเบนไม่ได้อยากจะแบบไปเรียกร้องอะไรกับห้างเลยนะแต่แค่อยากจะให้เขาแบบดูแลเรื่องรถเข็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าทุกคนจะต้องใช้คือรถเข็นนะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเข้าไปแล้วต้องไปจับมันแล้วก็ต้องเข็นมันเพื่อเอาไปใส่ของถูกไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นของที่แบบแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยพอที่จะแบบไม่เกิดปัญหาได้อะไรแบบนี้อย่างที่เบนบอกว่าสมัยเนี้ยประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วผู้สูงอายุสมัยนี้ก็ยังแข็งแรง60เค้าก็อยากจะไปซื้อของเองไม่ต้องมาเป็นเพื่อนฉันจะไปซื้อได้แต่เรี่ยวแรงมันไม่ได้เยอะเท่าพวกเรา
ดังนั้นคือเขาแข็งแรงที่จะขับรถไปซื้อของเองได้ก็อย่างน้อยอำนวยความสะดวกให้เขาได้แข็งแรงไปอีกยาวๆดีกว่าไปเจออุบัติเหตุแล้วต้องบาดเจ็บดีกว่าหรือไม่ก็แบบมีพี่พนักงานก็ได้นะเพราะบางห้างเขาก็จะมีนะเขาจะมีพี่พนักงานคอยดูเลยว่าคนมีอันนี้มีป้าเข็นไปเดี๋ยวผมช่วยนะหรือมีคนรออยู่ข้างล่างคอยแบบช่วยเข็นออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้แซ่ก็บอกห้างนี้ก็ปกติก็เหมือนจะมีนะแต่ณวันนั้นดันไม่มีเพราะบางวันก็มีเห็นเคยไปถามมาให้คนไปถามเขาบอกบางวันก็มีแต่วันนั้นไม่มีก็แบบนี้นะคะที่เป็นเองจะมั่นใจในห้างต่างๆที่เราไปได้ยังไงว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์กับคุณแม่อีกหรือว่าต้องพักคุณแม่แบบไม่ต้องช้อปปิ้งในช่วงนี้ไปก่อนเลยก็ไม่หรอกเราก็นางหยุดช้อปปิ้งได้หรอกชีวิตน่ะที่มันอยู่ชั้นเดียวคือจริงๆอ่ะไปได้แหละแต่คือเบนก็แค่ไปได้แต่ก็ให้อีกคนนึงช่วยเข็นได้ไหมหรือว่าถ้าแม่คิดว่าวันนั้นเกิดไปคนเดียวแล้วฉันซื้อของแล้วกันบอกเรียกพี่พนักงานน้องช่วยพี่ช่วยป้าหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยเบนว่าเขาพร้อมช่วยแหละแต่แค่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนอยากเข็นเองไม่อยากให้ฉันยุ่งหรือเปล่านึกออกไหมก็ไปบอกเขาดีกว่าไปเรียกหรือไม่ก็ถ้ามีพี่พนักงานสำหรับคอยบริการคนแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีใช่แล้วก็ทุกคนก็จะได้แบบสบายใจเนาะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ